สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดเจ๊อ๋อ90ล้านต้องไปหาจิ้งหรีดมาขายวันที่4กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวพาไปส่องดูชีวิตของนางวันนีปัญญาใสหรือเจ๊อ๋อสาวอุดรดวงเฮงถูกลอตเตอรี่ก้อนโต90ล้านวันที่1พฤศจิกายน61รางวัลที่1หมายเลข149840มากถึง15ใบรับเงินรางวัล90ล้านบาทโดยมีเสี่ยเต้ยอดีตสามีคู่ทุกคู่ยากที่ถูกเลขด้วยกันและเลิกรากันไปหลังจากถูกเลขไป2ปีจากนั้นชีวิตเจ๊อ๋อก็ลั่นลาบอกว่าแต่ละวันมีหนุ่มๆ มาจีบวันละหลายสิบวันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจ๊อ๋ออีกครั้งหลังผ่านมา4ปีชีวิตถูกเลขเป็นอย่างไรบ้างโดยวันนี้เจ๊อ๋อเปิดบานให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ชีวิตก็สบายดีปกติเหมือนเดิมตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตรไปเยี่ยมหลานฝาแฝดทุกวันดูแลบ้านสวนดูแลครอบครัวเหมือนเดิมชีวิตตนเองเคยลำบากไปหาจิ้งหรีดตอนนี้ก็ไปหาเหมือนเดิมรอถึงแมงกอกออกก็จะไปหาเหมือนเดิมส่วนเรื่องความรักขอพูดตรงๆความรักที่มีให้ครอบครัวลูกหลานมีให้ทุกวันแต่ความรักแบบแฟนคู่ครองจะให้ใช้ชีวิตแบบเสียเต้ยคงไม่มีอีกแล้วขอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ความรักจริงๆเรามีอยู่แล้วคือครอบครัวมีลูกมีหลานมีแม่ส่วนพ่อเสียแล้วความสุขที่แท้จริงคือการให้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ